สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลรุ่นเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกซ์เกมนะครับผมซึ่งเป็นเกมที่เรียกว่าเป็นท็อป10ของสื่อหลายๆสื่อเลยนะในช่วงปีที่ผ่านมาปี2011นะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะทำ2คลิปติดกัน2วันแล้วกันเนาะเพราะว่าอยากแกะ2เกมนี้มากเลยยังไม่ได้ลองเล่นทีคือได้มาสักพักแล้วนะครับยังไม่มีเวลาแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ช่วงนี้รีวิวน้อยมากนะเพราะว่าอย่างที่บอกไม่มีเวลาเล่นเกมนะครับแล้วก็ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยนะครับผมการซึ่งเกมแรกเนี่ยก็คือVagrant Song นะครับใช่ป่ะVagrant Song นะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมรถไฟมรณะรถไฟผีสิงที่หลายสำนักรีวิวเขาชอบกันมากเลยเขาบอกว่าแม่งแบบเป็นเกมแบบเดินหน้าตะลุยตีมอนช่วยกันที่แบบดีมากๆดีเยี่ยมเทียบกับหลายๆเกมเลยนะครับแล้วก็อีกเกมนึงครับเป็นอีกเกมที่เฮ้ยอันก็เป็นอีกเกมนึงที่ติดท็อป10ของใครหลายๆคนในปีก่อนหน้านะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยราคามันถูกได้ขนาดนี้เหรอคือราคามันเนี่ยมันคือ Destiny นะครับ Destiny เนี่ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณแบบพันไปปลายเองแล้วแบบมันคือเกมประจนภัยราคาพันไปปลายมันหายากมากเลยส่วนใหญ่เกมประจนภัยมันล่อไป 2-3,000 4,000 อะไรอย่างงี้เนาะนะครับแล้วก็มีตัวเสริมด้วยนะครับแซนซีแอนด์แซนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีตัวเสริมเพิ่มมาอีกนะในอนาคตนะครับผมเห็นแล้วจำชื่อตัวเสริมไม่ได้มันมีออกมาประกาศแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมที่จำลองระบบมาจากตัว The Seven Continents เป็นเกมที่ผมชอบมากเกมประจนภัยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์ Vagrant Song ก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยต่อกันด้วย Destiny's ละกันนะครับผมBeWish ล้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออร์แกไนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นท์สีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปั๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช BeWish Board Game ทั้งใน Shopee และ Facebook BeWish ครบจบในที่เดียวมีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ 100% ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การ์ดทุกขนาดบอร์ดเกมกันไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shopee Meanbook Board Game และ LINE ID @meanbookดูข้างในกันต้องบอกก่อนเลยว่ากล่องแม่งโคตรหนักมากแล้วก็ใหญ่มากนะใหญ่กว่าดิสนีย์นะครับผมใหญ่เรียกว่าใหญ่กว่าไซส์มาตรฐานทั่วไปนะครับความกว้างความสูงนะครับความยาวแต่ว่าความกว้างไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่เรียกว่าความหนาแล้วกันความหนากล่องไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับโอเคอันบ็อกของช่องนี้ครับบอกเลยไม่มีคัตเตอร์ครับเล็บล้วนๆเฮ้ ทำงานกับคัตเตอร์อะไรเป็นไงล่ะเทปไปแกะซีวันนี้เลยโอเคนะครับมาดูกันต่อย้ายกล้องกันหนึ่งถนัดกว่าวอลกันซองนะครับผมนะครับเอาบอลอะไรเนี่ยสปูกี้แอดเวนเจอร์ก็เหมือนเป็นการประจนภัยแบบผีๆเจอผีอย่างนี้ป่ะนะครับนี่ข้างหลังมีอาร์ตเวิร์กด้วยนะสวยเรียกว่าสวยเลยนะครับแล้วก็นี่คืออะไรวอลกันซองนะครับAll this stuff นะครับในนี้คืออะไรนะครับ Love the game ถ้าเกิดว่าชอบก็สามารถไปคอมเมนต์นู่นนี่นั่นได้อะไรประมาณนี้มั้งถ้ามีอะไรบางอย่างขาดหายเนี่ยก็สามารถคอนแทคไปได้ดีนะชอบนะคือจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าของเราขาดเนี่ยเราไปที่ไหนไม่ต้องไปเสิร์ชดูนะครับก็สามารถเข้าอย่างนี้ได้เลยอันนี้เป็นกระดาษเอ้ยมันโคตรหนา มันเป็นโปสการ์ดเลยนะครับแล้วก็รูบุ๊กครับที่หนากำลังดีนะก็แน่นอนเกมนี้เป็นเกมแบบแนวซีนาริโอเนาะจริงวิธีเล่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับวิธีเล่นอาจจะแบบ ไม่เยอะหรอเยอะละเยอะโอเควิธีเล่นเยอะอยู่นะครับผมเพื่อเข้าใจการ movement การโจมตีนะครับมี example ให้ดูว่าตาหนึ่งเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงแคมป์เฟสก็คือเฟสมอนเตอร์มั้งนะครับแล้วก็ละเอียดจะจัดอันนี้แบบจำลองมันเขาจำลองการเล่นให้ดูเลยเว้ยนะครับแบบเกมนั้นเลยว่าเฮ้ยแต่ละตาทำอะไรอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะอ๋อโมเมนต์ไม่ใช่วันนี้ผมสปอยเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับถ้าอยากก็อยากกดพอสและอ่านแล้วกันนะครับถ้าอยากจะตื่นเต้นเพราะเมื่อกี้ถ้าไม่พอสก็คงอ่านไม่ทันหรอกนะครับมีเอาไว้แท็กโปรเกรสต่างๆพวกนี้ก็ไปซีล็อกได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้หลังคู่มือเลยก็ได้นะสำหรับคนที่เล่นบ่อยๆนะครับนี่ก็เป็นพันช์บอร์ดนะครับผมซึ่ง
โอเคพันง่ายนะครับอย่างดีเลยยัดเข้าไปก่อนเป็นโทเค็นต่างๆที่เป็นดับเบิลไซส์มีเป็นหลุมอาร์ตเวิร์กสวยมากเลยนะสวยมากเลยใครชอบอาร์ตเวิร์กสไตล์แบบคัพเฮดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็น่าจะถูกใจไม่ใช่น้อยนะซึ่งผมชอบมากนะอาร์ตเวิร์กสไตล์นี้นะครับสวยดีอันนี้จะเป็นบอร์ดนะครับผมชอบมากเลยเกมที่เป็นบอร์ดอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอีกอันนึงที่ทำให้ผมตัดสินใจแบ็คตัว Darkest Dungeon ไปที่บอร์ดมันจะฟิกครับก็คือเราไม่ต้องแบบมาเอาบอร์ดมาต่อกันเอานี้มาต่อนี้มันโอ้โหกว่าจะเซตอัพเสร็จเนาะอันนี้คือกลางบอร์ดนี่เลยแล้วก็แต่ละเนื้อเรื่องสู้กับตัวอะไรก็ว่าเพราะมันเป็นในรถไฟไงในบูกี้แต่โบกี้แต่รถไฟมันก็เชฟเหมือนกันอยู่แล้วก็ใช้แต่อันนี้ไปนะครับเนี่ยมี A B C นะครับแล้วก็จะมีอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ยังไม่เคยเล่นนะมีแท็กเลือดอย่างนี้น่าเป็นเลือดพวกบอสอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นซีนาริโอบุ๊กอ๋อโอเคเขาแยกกันตอนแรกนึกว่าจะซีนาริโออยู่ในนั้นนะครับเพราะแน่นอนว่าแต่ละตอนมันก็จะมีการเซตอัพของเขาเองเนี่ยจะบอกอยู่ว่าวางอะไรไว้ตรงไหนเลยใช้บอร์ดเดิมเลยนะครับเหมือนเราไปแต่ละโบกี้ของรถไฟแล้วก็เจออะไรที่ไม่เหมือนเดิมนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับเล่นได้ยาวๆเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยในรีวิวเขาก็แบบอวยมากเลยนะครับอวยมากๆเลยแต่ละคนแบบชอบกันมากในปีที่ผ่านมานะครับก็เพิ่งมีโอกาสได้แกะนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ให้มินิเจอร์มาแต่ว่าให้เป็นตัวสแตนดี้อะคริลิกมาซึ่งผมชอบกว่าอีกว่าแปลว่าผมชอบมากมันดูดีอ่ะดูดิสวยมากเลยนะคือปกติแล้วการที่เป็นมินิเจอร์เนี่ยเราจะต้องมาเพ้นท์มันใช่ไหมถึงจะเห็นแบบเห็นความสวยของมันนะครับแต่อันนี้คือโอเคเขาก็สกรีนมาให้เลยซึ่งไม่รู้จะทนอะไรขนาดไหนนะแต่ก็ดูดีจัดว่าดูดีนะครับแล้วเอามาเน็บฐานลองเน็บให้ดูเลยดีกว่าไม่แน่ใจว่ามันจะฟิตพอดีหรือเปล่านี่คือฐานเขานะครับจะมี2สีก็น่าจะเป็นไม่รู้เหมือนกันนะมันอาจจะแบ่งเป็นเหมือนไอ้นี้ก็ได้นะครับเหมือนแบบจอบเดอะไลออนอ่ะที่ฐานสีนี้ก็คือเป็นมอนที่โหดหน่อยสีนี้โหดกว่าสีนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ขอลองใส่เลยอ่ะโอเคโอ้โหดีแน่นดีเลยแน่นดีเลยชอบนะครับเสร็จไหมแต่ผมชอบนะผมชอบกว่ามินิเจอร์อีกนะครับถ้าเป็นนี้นะถ้าเป็นมินิเจอร์ถ้าอยากได้ฟิลลิ่งแบบนี้ก็ต้องเพ้นเนาะนี้ก็จะเป็นมอนอีกแพ็คหนึ่งน่าจะเป็นบอสซึ่งมันดูใหญ่มากตัวก้อนเนื้อนะครับเป็นดับเบิลไซส์นะเพราะว่าเขาสกรีนลงอีกด้านหนึ่งแต่ด้านนี้ก็จะมีสีด้วยนะครับมีตัวต้นไม้คุณลุงต้นไม้ก็ออกแนวธีมผีๆนะครับนี่อีกาอ๋ออันนี้เขาใส่กันรอยมาด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยพวกสกรีนเนี้ยมันขูดมันออกนะถ้าขูดแรงๆแต่นี้เขากันรอยมาแล้วเนี่ยเป็นพลาสติกเห็นป่ะเห็นย้อนๆป่ะนะครับเขากันรอยมาให้นะครับก็ถ้าไม่ไปลอกออกเนี่ยมันก็กันรอยได้ระดับนึงเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณเล่นจนมันลอกก็ไปหากันรอยมาแปะก็ได้สติ๊กเกอร์ใส่มาแปะก็ได้นะจริงสวยงามนี่เป็นตัวละครของผู้เล่นนะครับแล้วก็จะมีมอนสเตอร์ปะปายเล็กน้อยนะครับผมมีมาให้3ถุงนะมีถุงนี้แล้วที่ยังไม่ได้โชว์ให้ดูนี่ก็เป็นมอนสเตอร์นะครับอีกแบบนึงผู้เล่นนี่น่ารักไหมเนี่ยแล้วก็เดินในบอร์ดแล้วก็สู้กับพวกมอนสเตอร์นะครับน่าสวยสดงดงามมากเลยชอบมากเลยชอบการคุมโทนของสีเขาด้วยให้ดูแบบสปูกี้ดูแบบน่ากลัวลูกเต๋านะครับก็เป็นลูกเต๋ามาตรฐานนะครับคำว่ามาตรฐานคือดีนะครับแต่ก็ไม่ได้เลยหวานะครับเรียกว่าดีมากด้วยนะดีมากเลยเดี๋ยวดีนะครับก็เดี๋ยวนี้โรงงานจีนเขาก็คุมคุณภาพดีนะไม่ได้เหมือนเกมสมัยเก่าที่ต้องมาลุ้นว่ามันจะมีแบบตะหงิดเป็นแบบเศษพลาสติกติดมุมไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แบบเนี่ยมันมันมากเลยนะครับแต่ผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องวัสดุอะไรพวกนี้หรอกนี่ก็จะเป็นตัวเพลเยอร์บอร์ดให้ดูเลยมีตัวละครให้เลือกนะครับถึง6ตัวด้วยกันซึ่งก็มีด้านหลังด้วยคือตอนเราเป็นผีไม่แน่ใจว่าเวลาเราตายแล้วคือไงเรากลายเป็นแบบฝั่งตรงข้ามเลยนะหรือว่าเป็นผีแล้วก็ยังเล่นได้ไม่แน่ใจนะผมยังเดี๋ยวพอได้เล่นแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันอันนี้มาแบบเป็นน้ำจิ้มนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือเพลเยอร์เรฟเฟอเรนซ์แน่นอนอยู่แล้วแต่ใบอื่นๆล่ะมีหลายใบมากเลยอ๋อนี่แกะได้ไงผมใช้วิธีปาเถื่อนในการแกะฉีกแม่งเลยไม่ได้ใช้ละนี่เพลเยอร์เลฟนะครับมีให้4อันนะครับที่จะบอกไอคอนต่างๆแล้วก็เป็นแอคชั่นต่างๆ Move Investigate Rummage Patch Up แล้วก็ Bust นะครับ
โอเคมีแบบ target priority ด้วยนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปอ่านข้อมูลอีกทีอันนี้น่าจะเป็นพวกการ์ดอีเวนต์ต่างๆนะครับก็ดูกันผ่านไปนะอย่าดูจริงจังเดี๋ยวกลายเป็นสปอยตัวเองนะครับคอนเทนต์ได้หมดแล้วเหลือการ์ดอะไรเนี่ยนี่ผมชอบมาเลยมีเงี้ยคือเป็นแกะง่ายรีวอร์ดเหรอเกม1คอยน์เซอร์ริ่งแคมเฟสก็เป็นเหมือนการ์ดที่ทำให้เราได้โบนัสต่างๆแต่ด้านหลังเนี่ยเหมือนมีด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังคือการ์ดลิทัวนะครับ เป็นได้2ด้านคุณภาพการ์ดดีมากเลยชอบมากเลยเคลือบเป็นเคลือบมันนะครับแล้วก็นี้คืออะไรเมโลดี้ก็เป็นการ์ดต่างๆน่าจะไว้ใช้กับพวกดันต่างๆนะอันนี้เป็นไอเทมน่ารักมากเลยฟิชชิ่งไลน์นะครับทำให้เลนส์การโจมตีเราบวก1อะไรเงี้ยเนาะก็ไม่อ่านให้ฟังแล้วกันมันเยอะมากนะครับแต่ให้รู้ว่าเฮ้ยไอเทมมีหลายประเภทซึ่งผมชอบมากพวกเกมแบบเดินหน้าตะลุยแล้วก็แบบตัวละครเราสามารถคัสตอมไมซ์ได้เก่งขึ้นได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะการ์ดรีวอร์ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือข้างหลังเนี่ยเป็นเหมือนการ์ดวิญญาณนะครับการ์ดพวกมอนสเตอร์เหรอเหมือนเป็นแอคชั่นมอนสเตอร์ว่าทำอะไรได้อะไรเงี้ยมั้งนะครับเวลาถึงตามมันอะไรเงี้ยยังไม่รู้จนกว่าจะได้เล่นโอเคแล้วก็จะมีการ์ดวูนการ์ดวูนคือการ์ดบาดเจ็บนะครับโอเคมีคอนดิชันในการบาดเจ็บด้วยผมชอบนะมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะบาดเจ็บเท่าไหร่ถ้าไม่มีก็รู้สึกว่าโดนไปเถอะใกล้ตายแล้วค่อยว่ากันเลยครับโอเคไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรนะครับแต่ว่าอันนี้บูนแปลว่าบาดเจ็บนะเป็นการบาดเจ็บแหละแล้วก็จะมีอันนี้มีการรีวอร์ดอีกแล้วการรีวอร์ดเยอะมากเลยเนี่ยรีวอร์ดส่วนข้างหลังก็เป็นลิทัวนะครับประเภทเดียวกันน่าจะไม่ซ้ำกันเลยนะอันนี้ยังไม่รู้นะครับแต่เท่าที่ดูผ่านๆนะก็เรียกว่าเกมหลากหลายใช่ได้ replayability น่าจะสูงนะครับอันนี้การ์ดวูนอีกแล้วการ์ดบาดเจ็บอีกแล้วนะครับมีตัวเลขด้วยนะแสดงว่ามันมีเรื่องของการฟิกซ์ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยที่แบบว่าเราเล่นทุกครั้งมันจะต้องเอามานั่งเรียงตัวเลขอะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะหายากอันนี้เป็นการ์ดเวสบอลเวสบาวบอลหรือบาวไม่รู้กันโอเคนี่น่าจะหมดแล้วนะสำหรับคอนเทนต์ของเกมนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวใส่เอาไว้ใส่โทเค็นเวลาเราพันโทเค็นออกมาก็เอามาใส่นี้ได้ก็เรียกว่าอินเสิร์ตเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับก็ไม่รู้วางตะแคงกราฟจะหกหรือเปล่านี่หลังกล่องก็ทำเป็นลายกำมะหยี่เป็นแค่ลายนะไม่ใช่เป็นกำมะหยี่จริงๆนะครับอันนี้ก็คือวากเกิลซองนะครับผมก็มาอันบ็อกซ์ให้ดูกันแล้วเดี๋ยวถ้าได้เล่นเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันแน่นอนนะครับผมก็ไว้เจอกับคลิปในพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์เดสตินีให้ดูกันนะครับ2เกมนี้บอกเลยว่าน่าจับตามองมากนะสำหรับคนไทยเพราะว่าไทยช้ากว่าฝรั่งแล้วคือฝรั่งเขาเล่นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็รีวิวอะไรเสร็จสรรแล้วคนไทยน่าจะยังไม่ค่อยรู้จักเลยมั้ง2เกมนี้ก็เดี๋ยวมาพาให้รู้จักกันนะครับผมถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้